หนึ่งในไฟฉายที่เปิดตัวในช่วงฮาโลวีนนี้สำหรับโอไลท์นะครับนั่นก็คือเจ้าตัวโอไลท์ Arc Field Pro ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในมือของผมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทดสอบแล้วก็รีวิวกันครับว่าเขาอัปเกรดอะไรขึ้นมาบ้างโอเคครับลุยกันคราวนี้เรามาแกะกล่องเจ้าตัว Arc Field Pro Zombie Green Limited Edition กันนะครับเรามาดูรอบๆกล่องกันก่อนนะครับด้านหน้ากล่องนั้นก็จะเป็นรูปไฟฉายนะครับเป็นสีเขียวสดใสเรียกได้ว่าสวยตั้งแต่หน้ากล่องเลยนะครับพิงมาด้านข้างก็จะเป็นประกัน2ปีนะครับส่วนด้านหลังนั้นก็จะเป็นสเปคเรื่องสเปคแสงแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับด้านข้างฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ข้างในของเขากันครับและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ทางโอไลท์ให้มาในกล่องของ Arc Field Pro นะครับมีตัวไฟฉายสายชาร์จแม่เหล็กแล้วก็คู่มือครับก่อนที่จะไปทำการทดสอบแล้วก็ทำการรีวิวไฟฉายนะผมจะพาทุกคนมาดูรอบๆตัวเครื่องกันแบบเร็วๆกันก่อนนะครับเรามาดูกันว่าเขามีความสวยงามแล้วก็ความน่าใช้งานขนาดไหนตัวคลิปเน็บด้านหลังครับเป็นตัวที่เขาอัปเกรดขึ้นมาจากตัวรุ่นแรกนะครับจะเป็น2ทางซึ่งก็ใช้งานได้อเนกประสงค์มากขึ้นครับตัวโคมนะครับหลอด LED ทั้ง3หลอดรวมอยู่ในโคมเดียวกันโดยรวมดูค่อนข้างสวยงามครับและนี่ก็คือไฟฉาย3รุ่นนะครับที่เปิดตัวในช่วงฮาโลวีนครับก็จะเป็นธีมแบบฮาโลวีนแบบผีๆหน่อยนะครับและก่อนที่จะไปทดสอบกันจริงจังครับผมก็เปรียบเทียบให้ดูกับเจ้าตัว Arc Field ตัวแรกนะครับเรามาดูขนาดมาดูไซส์กันว่าแตกต่างกันขนาดไหนนะโดยรวมๆเขามีขนาดที่ใหญ่กว่าตัวเดิมนิดหน่อยนะครับตรงโคมไฟก็มีความแตกต่างกันอยู่ด้านท้ายก็ดีไซน์ใหม่ครับยังมีความคล้ายเดิมนะครับในเรื่องของรูปทรงส่วนคลิปเน็บด้านหลังครับก็อย่างที่บอกเขาเป็นคลิปเน็บ2ทางแล้วพัฒนามาจากรุ่นแรกชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องแสงกันครับคร่าวๆก็คือเขาสว่างกว่ารุ่นเดิมถึง 30% แล้วก็มีแสง3แหล่งด้วยครับโอเคครับลุยกัน Arc Field Pro ครับเขาเป็นไฟฉายรุ่นใหม่ที่อัปเดตมาจากตัว Arc Field แล้วก็ Arc Field UV นะครับโดยรอบนี้เขาจะมีแสงทั้ง3แบบเลยนั่นก็คือแสงสีเขียวครับแสงสีขาวส่องสว่างแล้วก็แสง UV ครับเรียกว่าครบจบในตัวเดียวและที่พิเศษก็คือตัวที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะครับเป็นตัว Limited Edition เป็นตัวสีเขียว Zombie Green ครับซึ่งก็เข้ากับเทศกาลวันฮาโลวีนพอดีครับแสงสีขาวครับสว่างสูงสุดที่ 1,300 ลูเมนซึ่งเพิ่มขึ้นจากรอบที่แล้วจากตัวที่แล้วนะครับที่ 30% ทำระยะส่องได้ที่102เมตรครับแล้วก็มีความเข้มแสงสูงสุดที่ 2,608 แคนเดล่าลักษณะแสงของเขาจะเป็นแสงแนวกว้างนะครับอุณหภูมิแสงของเขาจะอยู่ที่ 5,700 ถึง 6,700 เคลวินโดยเขาจะทำรันไทม์นานสุดที่11วันนะครับที่แสงระดับมูล1ลูเมนซึ่งทั้งหมดนั้นก็มาจากพลังงานแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ครับซึ่งเป็นแบบบิลอินมีความจุทั้งสิ้นอยู่ที่ 15,000 มิลลิแอมป์ครับ 3.7 โวลต์โดยจะชาร์จแบตผ่านสายชาร์จแม่เหล็กนะครับที่จุดชาร์จท้ายไฟฉายตอนชาร์จก็จะขึ้นไฟสถานะสีแดงนะครับชาร์จเต็มแล้วก็จะเป็นสีเขียวซึ่งจะใช้เวลาชาร์จประมาณ 2.5 ชั่วโมงในโคมไฟฉายนะครับจะมีหลอด LED แสงขาวแล้วก็หลอดแสง UV วางคู่กันนะครับเป็นแบบไฟคู่แล้วก็จะมีหลอดเลเซอร์สีเขียวอยู่ด้านล่างซึ่งโดยรวมๆก็เป็นการออกแบบที่ดูหล่อทีเดียวครับตัวสวิตช์จะเป็นแบบผลักนะครับเพื่อเปลี่ยนโหมดแสงโดยการเปิดและปิดสวิตช์ก็จะใช้วิธีการกดปุ่มตรงกลางถัดจากสวิตช์ครับก็จะมีไฟ LED จำนวน4ดวงเพื่อบอกสถานะแบตเตอรี่นะครับตัวเครื่องของ Arc Field Pro ครับเขาจะกันน้ำที่ IPX7 ผมทดสอบจับกดน้ำให้ดูครับก็สามารถใช้งานได้ปกติส่วนในการกันกระแทกตกจากที่สูงนะครับเขาก็ทำได้ที่1เมตรแต่ตัวนี้ผมขออนุญาตไม่เทสนะครับเพราะว่าตัวเครื่องเขาเป็นตัว Limited Edition ซึ่งสวยมากๆนะครับตัวนี้ขอเก็บสะสมครับแล้วก็เพื่อความมั่นใจครับตัวเครื่องก็มาพร้อมกับการรับประกัน2ปี
ตัวไฟฉายมีขนาดใหญ่กว่ารุ่นเดิมนิดหน่อยนะครับโดยหัวไฟฉายนั้นก็จะมีขนาดที่16มิลลิเมตรครับมีความยาวหัวจรดท้ายอยู่ที่120มิลลิเมตรแล้วก็ตัวบอดี้เขาจะมีความหนาที่27มิลลิเมตรครับแล้วก็มีน้ำหนักอยู่ที่111กรัมครับผมทดสอบจับให้ดูนะครับก็เรียกได้ว่าขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะอาจจะใหญ่กว่ารุ่นเดิมนิดหน่อยนะครับส่วนเรื่องแสงของเขานะครับแสงเลเซอร์สีเขียวนั้นก็จะเป็นแบบคลาส1ครับ 0.39 มิลลิวัตต์ซึ่งคันนี้ก็จะไม่มีอันตรายต่อตาต่อผิวหนังหรือส่วนใดของร่างกายครับแต่ก็ไม่แนะนำให้ไปส่องที่ดวงตานะครับส่วนแสง UV ครับ900มิลลิวัตต์ความยาวขึ้นอยู่ที่365นาโนเมตรนะครับการใช้งานก็อย่างเช่นการส่องตรวจจับแบตเตอรี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูการใช้งานระบบสวิตช์ของเจ้าตัว ArcView Pro กันครับผมมาดูระบบสวิตช์ของเจ้าตัว ArcView Pro กันนะครับโดยในการเลือกโหมดเขาจะใช้วิธีการผักวงแหวนนะครับตรงวงกลมนี้นะผมจะผักให้ดูซ้ายสุดนี้จะเป็นแสง UV นะครับตรงกลางก็จะเป็นแสงเลเซอร์กรีนพอยต์นะครับแล้วก็ขวาสุดก็จะเป็นตัวแสงขาวสำหรับส่องสว่างนะครับส่วนการเปิดปิดเราจะใช้วิธีการกดปุ่มตรงกลางนะครับผมจะเริ่มที่แสงขาวส่องสว่างก่อนนะครับผมปรับสวิตช์มาตรงแสงขาวจากนั้นผมกดสวิตช์ตรงกลางนะครับกดเปิดแล้วก็เขาจะขึ้นไฟสถานะของตัวแบตเตอรี่นะครับตรง LED 4หลอดเขาจะจำที่ระดับแสงล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมกดปุ่มตรงกลางไปเรื่อยๆเขาก็จะไล่ระดับโลมีเดียมไฮโลมีเดียมไฮนะครับอยากได้ระดับไหนก็ปล่อยนะครับคราวนี้ผมจะเรียกระดับเทอร์โบก็กดดับเบิลคลิกปุ่มตรงกลางก็จะเป็นเทอร์โบนะครับส่วนการเรียกสโตรกก็คือทริปเปิลคลิกนะครับก็จะติดที่สโตรกแล้วกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการปิดนะครับนี่ก็คือระดับแสงของแสงขาวนะครับคราวนี้เรามาดูตัวเลเซอร์กรีนพอยต์กันครับผมแค่ผลักไปตรงสวิตช์ไปตรงกลางนะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็กดเปิดเลเซอร์สีเขียวนะครับมีระดับเดียวนะครับจากนั้นผมกดอีกครั้งหนึ่งตรงกลางก็จะเป็นการปิดนะครับแสง UV ครับปรับสวิตช์โหมดไปที่แสง UV จากนั้นกดเปิดตรงกลางครับแล้วก็ปิดอีกครั้งหนึ่งเขามีระดับเดียวนะแสง UV กับแสงสีเขียวนะครับคราวนี้ความพิเศษของเจ้าตัว ArcView Pro ก็คือในระหว่างที่เราเปิดโหมดต่างๆอยู่นะเราสามารถสลับแสงได้เลยโดยการปรับวงแหวนโหมดนะครับผมเปิดอยู่ที่ UV นะครับถ้าผมผลักสวิตช์ตรงกลางไปสีเขียวก็จะเป็นเลเซอร์ไปสีขาวก็จะเป็นแสงขาวนะครับก็คือหมุนกลับไปกลับมาได้เลยไม่ต้องปิดนะครับนี่ก็คือโหมดของเขานะครับส่วนการเรียกระดับมูลนะในขณะที่ไฟฉายดับอยู่นะครับผมกดสวิตช์ตรงกลางตรงนี้ค้างไว้นะครับจนกว่ามูลจะติดตรงนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนไปเป็นโหมดแสงขาวก่อนนะครับผมจะกดตรงกลางแสงติดนี่ก็คือแสงมูลแล้วนะครับแสงของเขาเบานิดนึงนะนี่ครับแสงมูลจากนั้นเราก็สามารถเรียกโหมดปกติอะไรได้เลยนะการล็อกสวิตช์นะครับการล็อกสวิตช์ก็จะคล้ายๆการกดเรียกแสงมูลนะเพียงแต่ว่ากดค้างตรงสวิตช์ตรงกลางให้แสงมูลติดแล้วก็รอแสงมูลดับก็จะเป็นการล็อกสวิตช์นะครับผมจะทำให้ดูนะให้ดูไกลๆกดค้างนะครับมูลติดแล้วก็ดับตรงนี้ก็คือการล็อกสวิตช์แล้วนะเวลาผมกดไฟสถานะเขาจะขึ้นสีแดงนะครับก็คือไฟไม่ติดเป็นสีแดงส่วนการปลดล็อกก็คือทำเหมือนการเรียกแสงมูลครับกดค้างไว้จนมูลติดนะติดแล้วครับจากนั้นก็ใช้โหมดต่อไปได้เลยการตั้งเวลาปิดนะครับเขาสามารถตั้งเวลาปิดได้3นาทีกับ9นาทีทำด้วยการดับเบิลคลิกปุ่มตรงกลางซึ่งในการดับเบิลคลิกแล้วก็กดค้างไว้นะครับกระพริบ1ครั้งก็คือตั้งปิด3นาทีกระพริบ2ครั้งก็คือการตั้งปิด9นาทีนะครับจะต้องทำตอนที่ไฟติดอยู่นะผมเปิดอยู่นะครับเป็นผมเลื่อนมาเป็นระดับมีเดียมแล้วกันนะไม่ใช่สิเป็นระดับ
เป็นระดับมีเดียมแล้วนะครับคราวนี้ผมจะตั้งเวลาปิดโดยการกดดับเบิลคลิกแล้วก็ค้างไว้นะครับเขาจะกระพริบ1ครั้งคือ3นาทีกระพริบ2ครั้งก็คือ9นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยกระพริบ1ครั้งครับก็คือเขาตั้งปิดไว้ที่3นาทีแล้วผมจะทำอีกครั้งนึงเขาจะกระพริบ2ครั้งนะก็คือ9นาทีสลับกันไปนะครับนี่ครับ2ครั้งก็คือเขาจะตั้งเวลาปิดไว้ก็สามารถเปิดไฟฉายทิ้งไว้ได้เลยหรือถ้าเราจะปิดก่อนเวลากำหนดก็กดปิดธรรมดานะครับเสร็จแล้วครับสำหรับสวิตช์ของเจ้าตัว Arcfuel Pro ง่ายมากๆครับสำหรับโปรโมชั่นในเดือนตุลาคมนะครับทาง Olight Thailand ก็จะจัดขึ้นในวันที่23ถึง28ตุลาคม2566นี้นะครับโดยระดับเงินก็จะสามารถเริ่มซื้อได้ในวันที่23นะครับเวลา 20.00 หรือ 2 ทุ่มนั่นเองส่วนระดับทั่วไปนะครับก็จะเริ่มวันที่25เวลา 2 ทุ่มเช่นกันจนไปถึงวันที่28นะครับเวลา 8 โมงเช้ารอบนี้ครับเขาก็จะมีโปรโมชั่นที่น่าสนใจก็คือสำหรับลูกค้าใหม่หรือสมาชิกใหม่นะครับที่สมัครแล้วก็ล็อกอินเข้าไปในเว็บไซต์ของ Olight Thailand ในช่วงเวลาที่เขากำหนดนะครับก็จะได้รับตัวไฟฉายตัวเล็ก i3e EOS Orange Skull นะครับซึ่งเป็นสีส้มตัวใหม่เป็นธีมของฮาโลวีนนะเป็นลายหัวกะโหลกนะครับหรือจะเป็นตัว i3e EOS Zombie Green นะครับซึ่งก็อยู่ในธีมของฮาโลวีนเช่นกันนะจะได้รับคนละ1เครื่องนะครับจำกัด1คนต่อ1เครื่องนะแล้วก็มีจำนวนจำกัดด้วยนะครับแล้วแต่ว่าใครจะโชคดีได้สีไหนนะครับแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าสวยทั้งคู่ส่วนลูกค้าเก่านะครับที่เคยสั่งซื้อมาก่อนโปรโมชั่นรอบนี้นะครับถ้าเป็นระดับเงินขึ้นไปถ้าเข้าสู่ระบบนะครับหรือเป็นระดับเงินแล้วก็ต่ำกว่าระดับเงินถ้าซื้อสินค้าในโปรโมชั่นรอบนี้นะครับก็จะได้รับตัว i3 EOS สีส้ม Orange Skull ฟรีนะครับแต่ถ้ามียอดสั่งซื้อไม่ถึงกำหนดนะครับก็จะมีค่าส่งที่149บาทฟังกันชัดๆนะครับทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่นะครับส่วนสินค้าในรอบนี้ที่ผมทำการรีวิวนะครับก็คือเจ้าตัว Arcfuel Pro Class 1นะครับถ้าซื้อเดี่ยวๆเขาจะลดไปที่ 30% เลยส่วนถ้าซื้อคู่กับตัว i5T Pumpkin Strain นะครับก็จะลดไปที่ 40%หรือถ้าซื้อคู่กับตัว Autocall นะครับก็จะได้ลดที่ 38% ครับแล้วก็ถ้าตัว Arcfuel Pro Class 1นะครับถ้าซื้อคู่กับตัวไฟฉายรุ่นใหม่ก็คือ Warrior Nano ก็จะได้ลด 40% เช่นกันครับนอกจากนั้นนะครับสำหรับใครที่ซื้อครบ 4,999 บาทครับในโปรรอบนี้ก็จะได้รับตัว Owiston นะครับหรือเจ้าตัวนกหวีดนั่นเองแล้วก็ใครที่ซื้อครบ 9,999 บาทก็จะได้รับเจ้าตัวบาทอน3นะครับและรอบนี้ครับใครสนใจไฟฉายที่ไม่ได้ร่วมโปรโมชั่นก็สามารถใส่โค้ดเลนคัฟเวอร์ได้นะครับซึ่งโปรโมชั่นซึ่งโค้ดตัวนี้นะสามารถใช้ได้ตลอดนะครับทั้งที่มีโปรโมชั่นแล้วก็ไม่มีโปรโมชั่นนะก็จะได้รับส่วนลดไปที่ 12% นะครับอย่าลืมนะครับสำหรับโปรโอไลท์ในเดือนตุลาคมนี้วันที่23ถึง28ตุลาครับสินค้ามีจำนวนจำกัดใครมาก่อนได้ก่อนนะครับตอนนี้จะมีแสงแค่ที่ผมติดไว้ที่ขาตั้งกล้องนะครับแล้วก็บนศีรษะผมคราวนี้ผมจะไล่ปิดทีละตัวนะผมจะปิดเลยนะครับปิดที่ขาตั้งกล้องเสร็จเรียบร้อยจากนั้นผมจะปิดที่ศีรษะผมเลยโอเคครับนี่คือสภาพแสงนะครับเดี๋ยวเราจะทำการทดสอบเจ้าตัว Arcfuel เลย Arcfuel Pro นะครับเราจะเริ่มต้นที่ค่าความสว่างสูงสุดที่ 1,300 ลูเมนของเขาเลยโอเคครับหลังจากที่เปิดไฟแล้วนะครับแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้ก็คือสว่างครอบคลุมแล้วก็เรียกได้ว่าเต็มเฟรมกล้องเลยนะแล้วบริเวณที่เราทดสอบแสงค่อนข้างที่จะสวยมากนะครับหรือว่าเป็นอีกโลเคชั่นหนึ่งที่เราจะได้เห็นแสงที่แตกต่างกันไปที่ผมจะรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับโอเคผมจะหมุนกล้องให้ทุกคนดูไปเรื่อยๆนะก็จากหมุนไปทางซ้ายนะครับตรงจุดบริเวณสัก2เมตรนะครับไม่เกินนี้ก็แสงถือว่าจ้าอยู่พอสมควรนะเวลากระทบวัตถุนะครับ
รงด้านหลังไกลๆนั่นจะเป็นต้นยางพาราใหญ่ที่เราทดสอบแสงกันนะบ่อยๆนะครับต้นมะละกอด้านหน้านี่ก็ค่อนข้างที่จะจ้าพอสมควรนะต้นไม้ใหญ่ข้างหน้าครับระยะไม่น่าจะเกิน10เมตร20เมตรนะครับก็ส่องถึงชัดเจนเลยแล้วก็มีต้นด้านหลังนู่นนะครับแสงค่อนข้างสวยแล้วก็ทำได้ดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองปิดไฟให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่คือตอนปิดไฟนะครับคราวนี้เปิดอีกครั้งหนึ่งแล้วเราจะมาไล่ระดับแสงกันให้ดูนะครับนี่คือแสงระดับโลนะยังพอมีแสงให้เห็นนะครับใกล้ๆมีเดียมครับมีเดียมก็เริ่มสว่างขึ้นมาผมว่ามีเดียมนี่ก็ถือเดินได้แล้วแหละถ้าประมาณนี้นะไฮครับไฮนี่ก็คือเหลือๆครับในบริเวณอย่างนี้ซึ่งก็เป็นการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับจากนั้นก็เทอร์โบอีกสักครั้งหนึ่งโอเคครับนี่คือแสงระดับเทอร์โบเดี๋ยวผมจะถือกล้องแล้วก็ถือไฟฉายเดินในบริเวณนี้ให้ทุกคนดูนะว่าแสงที่ได้เขาจะทำได้ดีขนาดไหนครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลย